โลว์สับไกอยู่กับผมเทียเอ็กบอลบอลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมโมเดิร์นวอร์ชิพสไตล์วันบอลอีกแล้วนะครับวันนี้เราได้จับความโหดเหี้ยมความดุดันความแพงในเกมนี้นะฮะเราได้จับมาอยู่นี้หน้าจอแล้วเรียบร้อยแล้วนะคือ USS Arsenal Ship นะครับ USS Arsenal Ship เป็นเรือคลังแสงหรือว่า USS Monitor ในตำนานนั่นเองตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น USS Arsenal Ship โอ้โหดูดิอย่างเท่ครับจรวดนี่อย่างเยอะแต่เข้าจริงในเกมแม่งน้อยจังวะ โอเคก็สำหรับเจ้า USS Arsenal Ship เป็นคุยเซอร์นะฮะเป็นคุยเซอร์แถมเป็นเรือสเตลด้วยนะฮะทำให้ศัตรูเนี่ยมองไม่เห็นนะครับถ้าไม่ถูกสปอตนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคุยเซอร์ลำนี้นะครับอาวุธที่ให้มาก็ให้มาเหลือล้นเหมือนกันให้จรวดมา4เบิร์ดนะครับแยกปุ่มกดอย่างที่เราเห็นนี่เองนะฮะนี่ผมแนะนำจรวดก่อนเลยแล้วก็อาวุธเป็นปืนเรียวกันนะอาร์เซนอลเรียวกันซึ่งแรงมากนะฮะแรงมากจริงๆอาร์เซนอล MLRS แม่ยิงได้โหดเหี้ยมแล้วก็ติดไต้ฝุ่น MLS NLS มาช่วยยิงเครื่องบินติดออริคอนเทลเป็นเลเซอร์ฉายแสงหน่อยแล้วก็ติด V280 วอรัลมาดูกันว่าเจ้าอาร์เซนอลพิษสงมันเป็นยังไงสำหรับเจ้านี่นะครับแล้วไปดูเกมเพลย์คร่าวๆกันก่อนว่ามันโหดจริงหรือเปล่าผมไม่ได้เอาไปเล่นอโลนนะผมเอาไปเล่น55เลยนะครับแล้วจะมาดูกันว่าความโหด55เมื่อไปเจอ X51 เจ้านี่จะสามารถอยู่รอดในโลกความเป็นจริงได้หรือเปล่าไปดูกันครับไปกันเออต้องคลิกมาตาหรอเกิดหน้าเซนอนมาให้เกิดหลังเซนอนโผล่มาเลยอ้าวพี่ขอโทษพี่ยิงตึกไปแล้วว่ะไม่พี่เดินเอ็กแค่หนึ่งในเต็มๆเลยนั่นแหละพี่รู้ไงทำไมมันยิงพี่ก่อนอ่ะโอ้โหแม็กซ่าสองลำโอ้โหแม่งเอ้ยเอ็กแค่หนึ่งทั้งคู่เลยขนาดจมแล้วลำนึงด่วนเถอะด่วนเถอะด่วนเถอะปิดให้หน่อยดิแม็กซ่าอีกลำนึงอ่ะมองไม่เห็นไม่เห็นพี่แล้วพี่สเตลไปแล้วนี่แหละแคนนี้แหละที่มันยิงชนะเราอ่ะฆ่าแม่งเลยโอ้โหแมสซา3ลำเกินสี่ลำเก้าช่วยกล้วยทอดคอนเทนต์จัดผมละหนึ่งเติมแบบเท่าน้อยไปเลยอาร์เซนอลมองไม่เห็นนะดิมีจันบานยังไม่ใช่เหรอใครเป็นอ่ะพี่เหรอมันจันบานมันเป็นมิซูรี่โอ้โหมิซูรี่ด้วยไลท์ไปดิมันจมแน่นอนเป็นไงยิงอย่างแม่นโอ้โหกินอย่างแม่นของจริงไปเลยอาร์เซนอลโอ้ยไม่ได้ฆ่าใครเลยพี่ขอให้ผมเอานี่เบลดูแซปมาขอเดบิวต์มาพี่เอาวีเอาวีนี่มา2-0แม่งเอาอีก5-1มาอีกแล้วขวามันก็สเตลไงมันคิดมันสเตลไงเห็นยังแล้วเห็นยังเอาปืนใหญ่ไปกินเอาไปแดกมึงทำกูไว้เยอะแบสซาพวกมึงเนี่ยทำกูไว้เยอะแบสซาห้าลำเหมือนปืนใหญ่ไปกินตายทำกูเยอะปืนใหญ่ที่หลบช้าเอาไปดีเอาไปแดกชอบฆ่าดินะอุ้ยอุ้ยมันเห็นกูดิไงวะนี่อ๋อเจ็บมึงอ๋อเฮือสวยมั้ยสวยมั้ยสวยแตกไส้หนูทำให้ไอ้ครับปืนใหญ่แรงอุ้ยจังหวัดต่อจังหวัดเหรอฮะเฮ้ยไอ้ข้าหนึ่งแล้วไงวะนี่ห้าครับเออหลบพิษไฟได้หรือยิงหลบปืนใหญ่ไม่ได้เออมันหลบเดียวกันไม่ได้หรอกมาดินี่ไงเป็นไงล่ะไม่ได้ฆ่าใครเลยใครเอาไปแดกวะน่ะขอชิปไอ้รู้ทำไมหมดเลยโ
เป็นไงบ้างครับดูพี่ส่งในแมตช์แรกผ่านไปแล้ว USS Arsenal Chip ที่ผมได้มาจับอีกครั้งนึงเนี่ยการอัปเกรดครั้งนี้ในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับเจ้า USS Monitor หรือ Arsenal Chip เนี่ยปัจจุบันเนี่ยความโหดเหี้ยมของมันก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องของปืนเดียวกันแล้วก็ปืนยิงระเบิดนะฮะเอาเป็นว่าเริ่มเรื่องด้วยปืนก่อนเลยแล้วกันนะครับความเสียหายของเจ้าปืนเนี่ยเฉพาะเดียวกัน Arsenal เดียวกัน155มม.เนี่ย1นัดมัน 5,850 นะฮะต่อ1นัด1ครั้งนะครับจะยิงออกไป3ชุดชุดละ3นัดนะครับซึ่งทำดาเมจได้มหาศาลมากเลยทีเดียวนะแล้วก็วิสัย 17.3 กิโลระยะเติมกระสุนอยู่ที่ 6.65 ก็คือคูลดาวน์ 6.65 วินะฮะระยะยิงไกลมากแล้วก็แรงมากด้วยเหมือนกันสำหรับ Arsenal Chip นี้เสียดายไม่ได้ล็อกเป้าให้เหมือนกับ Sword Chip เนาะไม่งั้นมันคงพิเศษแบบโอเวอร์สมราคามันจริงๆสำหรับปืนลำนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีในอนาคตนะครับว่ามันจะมีบัฟมีเนิร์ฟอะไรหรือเปล่าส่วนอีกอันนึงเป็น Arsenal MLRS นะครับเป็นปืนแท่นยิงแท่นยิงจรวดในบนเรือนเองซึ่งถามว่าความโหดเหี้ยมมันโหดเหี้ยมไหมก็1คลิปนะฮะ1แมกกาซีนจะมีทั้งหมด8นัดยิงออกไปเนี่ยโอ้โหความรุนแรงไม่ต้องพูดถึงครับนัดละ 2,600ก็เหมือนเมื่อสักครู่ครับแต่เมื่อสักครู่จะติดคีย์ได้ 20% แต่อันนี้จะติดคีย์ได้ 15% เท่ากับว่าความแรงไม่ต้องพูดถึงว่ามันโหดแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปจะทดลองให้ดูอีกทีนึงนะสำหรับเจ้า Arsenal Chip โหบันไลกันใช้คำนี้ดีกว่ามันโหดเหี้ยมจริงๆครับสำหรับ Arsenal Chip แล้วก็ปืน MLRS ตลอดเจ้านี่นะครับดาเมจต่อนัด 2,600 นะฮะวิสัย 10.8 10.4 กิโลนะฮะเติมเงิน 7.70 ก็คือคูลดาวน์นั่นเองแล้วก็มีทั้งหมด15ชิ้นส่วนนั่นเองก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเจ้าเรือลำนี้นะครับแล้วก็ดูต่อเพิ่มเติมในเรื่องของความแข็งแกร่งของเรือความแข็งแกร่งของเรือเซอร์ไพรส์มากนะฮะเลือดอยู่ที่ 416,000 แอบแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะครับความเร็วอยู่ที่ 22.7 น็อตนะฮะคล่องตัวอยู่ที่ 9.8 เรดาร์อยู่ที่ 15.2 เรดาร์ไกลมากไกลที่สุดในเกมนะสำหรับเรือ USS Monitor นะฮะเรดาร์ไกลมากแล้วก็ระยะโซน่าอยู่ที่ 1.3นะฮะเราไปดูเกมเพลย์กันต่ออีกเกมนึงนะฮะแล้วก็ไปจบด้วยการทดลองอาวุธท้ายคลิปแล้วกันไปกันต่อครับไปกันมาเจอจีนอีกเนี่ยจีนอีกแล้วเล่นแม่งดีอุ้ยมา4ลำกับ CV 1ลำว่ะไปเปิดเลยรอแมสซา4ไม่ได้ X51 คนพอคุณแม่ X51 ขอเห็น CV มาหน่อยครับTV มันอยู่ลึกมากครับโอ้ TV มันแอบว่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยมุมนี้จริงเห็นแล้วเห็นแล้ว TV ไอ้เปิ้ล TV มันเขากำลังบินดีฟเอ็ดไปเสิร์ฟเอาวันบอมเบอร์มันแตกบอมเบอร์มันแตกกล้ามันแล้วคิดถ้าคลิปลำหน้าของลำอะไรวะน่าจะคลิปอะไรวะกระซ่าเลยแตกซะสวยสายเข้าสายเข้าไม่ตาสายเข้าร้อยถึงหายตัวเรียบร้อยเปิดเร็วเปิดซ้อนพี่ด่วนเลยเอามีแล้วอ้าวตายแมสซาเข้าเปิดไปกินได้สองคนอะไปเลยเปิดบังสวยสวยมีอีกลำหนึ่งมีอีกลำหนึ่งยิงกันไปยิงกันไปแต่บอลตามอยู่พี่มาแล้วนี่นังมาแล้วว้าเออขาเจ็บขาทิพย์แบบเหมือนแพทนี้เอาซีวีมาทิ้งอ่ะคือแบบสกัดแล้วก็ทิ้งเลยยิงเลยโอ้เนี่ยมันแบบไม่ได้สกัดสวยสวยเหลือแมสซาบ้านซ่าอยู่ไหนวะซ้ายขวาแมสซามันจะสู้อาร์เซนอลระดับ150,000เออรู้จักเรือ50,000บาทไหมคะซอชิปแอบไว้ซอชิปแอบไว้สปอร์ตและแอบสปอร์ตและแอบอยู่ในเท่เดี๋ยวผมไปชาร์จให้เองเอาฮอร์ไปสปอร์ตแล้วก็แอบเลยไปเปิดตายแล้วเหรอเปิดตายไปเปิดเลี้ยนมันเหลือกระดุ้งหนึ่งแล้วมันก็วิ่งไปโหพึ่งพาพี่บอลจังหวะนี้แหละเนี่ยเห็นพี่ยิงไหมเปิ้ลมันโอ้ล้างแค้นให้ผมด้วยได้เลยนันโอ้ยมันติดตั้งแขนเลย
มาดิครับมึงเก็บยิ้มหายโดนเลยวันเนี้ยร้อนชิปช่วยด้วยร้อนชิปแล้วร้อนชิปเลคอนไปเล่นไอ้ที่แล้วมึงเลคอนโอ้กูว่าทำไมมันแรงจังวะแรงเลคอนนี่แคมที่1นี่ไง1 ST โอ้1 ST นี่เองเทสปืนเรียวกันอาร์เซนอลเรียวกันอยู่บ้าน 40,950 ประมาณนี้เทส MLRS ประมาณ 89,000โอเคประมาณ 89,000 เทสยิงใต้น้ำยิงใต้น้ำได้ 100% เรือดำน้ำต้องกลัวอาร์เซนอลชิปก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้คลิปนี้ประโยชน์มีสาระก็ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ไปในเพจในกลุ่มก็ได้นะครับคลิปนี้ไม่ขออะไรมากครับขอ 10,000 คนดูพอ โอเคไปแล้วฮะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊าย